ส่วนเหตุการณ์ระเบิดนะคะเดี๋ยวย้อนไปดูไทม์ไลน์กันอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเกิดตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่11สิงหาคมแต่ก็มีการพบระเบิดอย่างที่บอกนะคะตั้งแต่วันที่10สิงหานะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไล่เลยค่ะมีเหตุการณ์ระเบิดตามต่อมาตั้งแต่จังหวัดตรังนะคะไปที่หัวหินนะคะหัวหินนี่คือมีซ้ํา2รอบคือมีวันที่11สิงหาคมนะคะแล้วก็ช่วงเช้าของวันนี้อีกรอบนึงค่ะตรงนี้แหละค่ะก็เลยมีการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็มองด้วยนะคะว่าอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันเพราะว่าเหตุการณ์เกิดไล่ๆกันช่วงเวลาใกล้ๆกันด้วยครับอย่างรายละเอียดนะครับเป็นถัดจากเมื่อวานนี้11สิงหามาดูวันนี้12สิงหาเฉพาะวันนี้วันเดียวที่สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองเกิดระเบิดขึ้น2จุดตอน 8:40 ระเบิดที่ภูเก็ต2จุดแถวป่าตองเกือบ9โมงเช้านะครับเกิดเหตุระเบิดแถวหัวหินเกิดซ้ำนะครับตอน9โมงกว่าๆเกือบ10โมงเกิดเหตุนะครับที่เจ้าหน้าที่ไปพบกับวัตถุต้องสงสัยแล้วยิงทำลายระเบิดได้อีกจุดหนึ่งเช่นเดียวกันตอนนี้จุดที่ถือว่าหลายส่วนค่อนข้างเป็นห่วงทีเดียวนะครับก็คือทั้งหัวหินทั้งเมืองท่องเที่ยวแล้วเจ้าหน้าที่ที่เขาเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ที่เกิดเหตุครับเบื้องต้นฝ่ายความมั่นคงสันนิษฐานได้หลายประเด็นด้วยกันครับแต่เชื่อว่าอาจจะเป็นการสั่งการจากคนคนเดียวหรือกลุ่มเดียวทั้งการระเบิดทั้งวางเพลิงน่าจะเชื่อมโยงกันส่วนที่ให้น้ำหนักมากที่สุดหนีไม่พ้นเรื่องการเมืองครับและนอกจากนั้นเรื่องก่อการร้ายก็ยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งครับคุณรมลำพาที่จะไปเชื่อมโยงกับความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งขออภัยครับเรื่องก่อการร้ายเป็นเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ตัดแต่เรื่องเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้และจะเอามาเชื่อมโยงอันนี้ตัดทิ้งไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งที่มองว่าไม่เกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนใต้เพราะว่าสะเก็ดระเบิดที่ใช้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าไปเกี่ยวข้องกับทาง3จังหวัดชายแดนเขาครับคือเขาไปดูตรงระเบิดที่จุดชนวนนะคะคือเป็นระเบิดแสวงเครื่องแล้วก็มีการตั้งเวลาจากโทรศัพท์มือถือค่ะตรงนี้นะคะก็เลยทำให้มองนะคะว่ามีการใช้ซึ่งลักษณะแบบนี้ในกลุ่มที่ระเบิดสีแยกน่าจะผสมด้วยอะไรค่ะนี่ก็อาจจะต้องไปดูแล้วค่ะว่าจะสาวไปลึกขนาดไหนแล้วก็จับคนร้ายได้มากน้อยขนาดไหนเขาบอกตอนนี้มีความคืบหน้าคือจับได้บางส่วนแล้วด้วยครับ